ยังไม่พออ้าวเนื้อนาบุญมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราเอามาท่องทำไมเนี่ยถ้าพูดอีกทีลูกเอ้ยโลกมันทุกข์ก็ให้มันทุกข์ไปรวบรับรู้แล้วว่ามันทุกข์แต่ว่าอย่าไปเครียดเพิ่มทุกข์แล้วอย่าไปเครียดเพิ่มทุกข์แล้วอย่าไปทำตัวเป็นหมูเอาแต่กินกันนอนทุกข์ยังไงก็ช่างและอิ่มก่อนพุงพลิกก่อนก็ไม่เอาแล้วจะทำยังไงฉลาดในการที่จะทำใจให้ใสขึ้นดูให้ดีนะฉลาดในการทำใจให้ใสเป็นยังไงเลือกไปยืนอยู่ไอ้ที่ตะลิ่งที่น้ำมันใสใสนะไปยืนตะลิ่งน้ำขุ่นขุ่นไปยืนทำไมตะลิ่งที่น้ำใสใสทำไงโถเอ้ยก็สร้างบุญมาตั้งเยอะก็นึกทบทวนบุญเข้าสินึกเติมทบทวนบุญเข้าไปทบทวนบุญเก่าฟังให้ชัดนะกว่าจะเกิดมาเป็นเราเป็นมนุษย์ได้บุญเก่าก็มีไม่น้อยแม้ชาติที่แล้วนะทำบุญมาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่รู้แล้วว่าไม่มีบุญนี่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้านี่มีบุญนะครับมันต้องให้อุ่นใจกันเอาท่านยังไม่ได้มหาบุรุษไม่ใช่ทุคคตะบุรุษนั้นเนี่ยยังไม่ได้มหาบุรุษนะครับก็รอนะก็สวยพอได้ใช่เราตรงนี้ให้กำลังใจอย่างนี้ได้ทบทวนซะเนี่ยเราเองที่นั่งกันอยู่นี่ดูเข้าโรงเรียนฝันในฝันวิทยาอยู่นี่พวกเราทุกคนนะถ้าใครมาตั้งแต่ต้นก็มีส่วนในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี่เราเจ้าของบุญนะเนี่ยแล้วยิ่งใครได้พระมหาสิริราชธาตุแขวนอยู่ที่คอนะเรานี่แหละนอกจากมีส่วนในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บางคนก็ตั้งแต่ซื้อที่บางคนตั้งแต่ตอกเสาเข็มเสาเข็มกี่ต้นแค่จำได้ว่าเสาเข็มกี่ต้นนี่เฮ้ยบุญนี่ไหลมาพลั่งพลั่งนะลูกนะทำไมหลังนี่ไหลมาพลั่งพลั่งก็เราเจ้าของมหาธรรมกายเจนดีเรื่องดีๆมีให้คิดก็คิดทบทวนท่านข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้านี่แหละมีส่วนเป็นเจ้าของมหาธรรมกายเจดีย์ให้มนุษย์และเทวดาได้กราบไหว้นี่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 ปีหนึ่งแค่งานใหญ่งานหนึ่งก็หลายแสนมากราบมาไหว้ตลอดปีนะไม่รู้งานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมหาธรรมกายเจดีย์นี่ปีหนึ่งมีคนมากราบเป็นล้านล้านข้าพเจ้าในฐานะเป็นเจ้าของมหาธรรมกายเจดีย์นอกจากตัวเองได้บุญแล้วในการสร้างกราบก็ได้บุญแล้วเขาเหล่านั้นนะมาอาศัยบุญของข้าพเจ้านะเป็นล้านนะจึงได้บุญกราบมหาธรรมกายเจดีย์นะเพราะฉะนั้นรับค่าลิขสิทธิ์ออโตเมติกมาแล้วเนี่ยดูนะท่านรู้จัก ประคองใจให้นึกถึงบุญอย่างนี้เนี่ยที่ใจเคยมืดเคยมิดมันก็ค่อยๆ คลายไปโดยอัตโนมัตินะนี่ก็ดู
วิธีวิธีที่ครูบาอาจารย์นักครูแม่ใหญ่ช่วยลูกๆคือช่วยพวกเราเนี่ยที่จะให้เข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ท่านสารพัดไปเข็นวิธีมาให้มาท่องทุกคืนแต่ใครท่องแล้วได้นึกอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ละถ้าไม่เคยนึกซะเราจะเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วนั่นเนี่ยแต่ว่าลิขสิทธิ์นี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินลิขสิทธิ์นี้จ่ายเป็นบุญแล้วผู้ที่จ่ายบุญเขาก็เต็มใจจะจ่ายดังนั้นเนี่ยรับรู้นะมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่าเรานี่เป็นเจ้าของนั้นเนี่ยแล้วมหาธรรมกายเจดีย์น่ะคุณยายอาจารย์ตั้งผังไว้แล้วจะต้องอยู่พันปีน้อยเมื่อไรบุญมหาธรรมกายเจดีย์พันปีเนี่ยมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ก็เป็นข้อคิดเตือนใจ นี่ขนาดเทวดานะนะเทวดาคือผู้ที่เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้สร้างบุญไว้เยอะละโลกจึงไปเป็นเทวดาแม้เป็นเทวดาแล้วก็ยิ่งรู้คุณค่าของบุญไม่ปล่อยปละละเลยจะมีวิมานสวยมีสมบัติอะไรเยอะแยะในวิมานเดี๋ยวเอาไว้ก่อนขอกราบมหาจุฬามณีเอาบุญเพิ่มขึ้นก่อนเป็นเทวดาก็ยังต้องหาบุญเพิ่มเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์อย่างเรายิ่งต้องหาบุญเพิ่มดูนะครูแม่ใหญ่หาทางให้ลูกๆเพิ่มบุญจะได้เลิกมืดตื้อมืดมิดไงล่ะยังไม่พออ้าวพระในตัวพระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวใครพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านกราบท่านก่อนนอนระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็หาทางตอบแทนพระคุณของท่านดูแลให้ความสะดวกความสุขความสบายให้แก่ท่านให้สมกับที่ท่านนะก็เอาชีวิตของท่านนะเป็นเดิมพันเลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งเราเติบใหญ่มาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นนึกถึงพระคุณท่านด้วยแล้วหาทางตอบแทนพระคุณท่านให้เต็มที่เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญตัวจริงเลยแค่เห็นหน้าแม่นึกถึงบุญท่านเรานึกถึงพระคุณท่านบุญก็ไหลพลั่งพลั่งนะดูนะดูคนมีปัญญาอยู่บ้านบุญก็เกิดแต่หมูนอนพุงพลิกเลยห้ามเป็นหมูนะพรรษานี้กามสุขันลิกานุโยกไม่เอาแต่กินแต่นอนเท่านั้นเอ่ยไม่ใช่พระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราตรงนี้ครูไม่ใหญ่เร่งสปีดเลยไปเข้าไปถึงพระในตัวให้ได้ดูนะแล้วพอใจมันขุ่นล่ะเพราะว่าวันมันก็มีทั้งเรื่องขุ่นเรื่องใสและพอใจขุ่นปั๊บครูแม่ใหญ่ก็เตือนอีกนะตามไปเตือนนะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะไม่ต้องเอาครูแม่ใหญ่ห้อยคอหรอกแต่ว่าแค่นึกถึงคำเตือนเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยทำไมโลกอย่าเครียดนะเท่านั้นแหละโลกอัตตกิละมัฏฐานุโยกอย่าทำอย่าทำนี่แหละตัวธรรมจักรเลยชัดบ่ชัด
ไม่เอาแต่ท้องนะดูเนื้อหาที่อยู่ในนั้นท่องแล้วก็รู้ที่มาที่ไปนี่แหละกุศโลบายที่จะเอาพวกเรานะไปถึงที่สุดแห่งธรรมแต่มองไม่ออกว่ากุศโลบายแล้วมันต้องแม้สักโป๊กหนึ่งดีไหมดูไว้นะดูไว้นะนี่เพราะฉะนั้นการที่เราท่องอย่างนี้จนเคยรวมทั้งชักชวนญาติสนิทมิตรสหายให้ท่องคำขวัญลูกเอ้ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะลูกนะเนี่ยเรื่องสำคัญนี่ไงวิธีที่จะหาบุญให้เต็มที่ในพรรษานี้แล้วเนี่ยมาจากไหนก็มาจากง่ายๆนะมาจากว่านอกจากไม่เอาแต่สะดวกสบายตามใจตัวแล้วก็ไม่เครียดแล้วนี้ทำใจให้สะอาดทำใจให้ใสวิธีทำให้สะอาดให้ใสก็อย่างที่ว่ามานั่นนี่ไงขอให้ทำเพราะฉะนั้นเวลาครูเวลาหัวหน้าชั้นนั่นนะวันนี้ต้องชมหัวหน้าชั้นหน่อยถ้าหัวหน้าชั้นเนี่ยเสียงเพราะนะฟังแล้วชื่นใจนะหมู่คณะก็เลยได้ทบทวนบุญทบทวนคำขวัญกันเป็นการที่จะทำให้ใจใสยิ่งขึ้นนะดูไว้